โจครับผมวันนี้เรามาทีมฮิปฮอปหน่อยครับผมกับท่อไอไฟผมแบงค์อรุบายคนเดิมกับที่นี่ออโตบานไทยแลนด์นะครับผมพบกับ FI Exhaust ครับผมสำหรับ W257 Mercedes-Benz CLS 53ตัวแรงครับผมนี้พบกับท่อ FI Titanium Exhaust สำหรับแคทแบ็กลงมาแล้วผมบอกเลยว่าลั่นมากๆผมสำหรับท่อไทเทเนียมตัวนี้บอกเลยว่างานออกมาสวยมากผมพร้อมกับโลโก้ FI สีทองนั่นเองอินเสิร์ตเข้าไปครับผมส่วน FI ตัวนี้ก็คือเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นอย่างที่บอกไปแล้วไทเทเนียมทั้งเส้นเนี่ยบอกเลยว่านอกจากเบาแข็งแรงแล้วก็ทำให้เสียงลั่นขึ้นมาอีกด้วยนะผมเพราะว่าท่อไทเทเนียมเนี่ยจะบางกริบแล้วผมทำให้ได้เสียงที่ออกมาหวานมากยิ่งขึ้นส่วนท่อไทเทเนียมข้อดีของมันอีกอย่างคือสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าท่อสแตนเลสทั่วไปนะผมสำหรับท่อไทเทเนียมชุดนี้ผมติดตั้งกับ Mercedes-Benz CLS 53เสียงจะลั่นแค่ไหนติดตามชมกันครับคุณผู้ชมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับท่อ FI Exhaust ตัวนี้นะครับผมซึ่งเสียงจะออกไปทางนุ่มๆนวลๆหน่อยนะครับไม่ตกตักๆๆบ้างนะครับผมเพราะว่าด้วยหนึ่งคือ material เขาเนี่ยเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับผมหล่อนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครสนใจนะผมท่อ FI Exhaust นะครับผมติดต่อมาได้ครับพี่ล่าแอดออโตบานนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube Channel Facebook IG TikTok นะครับผมออโตบานไทยแลนด์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยครับเราพยายามจะหาสิ่งดีให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเขาเรียกว่าอยากเป็นแบรนดิ้งของประเทศไทยฮะวันนี้ขอลาไปก่อนท่อ FI ตัวนี้นะผมไทเทเนียมนะครับผมครับ